าต่างมาจากทั่วสารทิศมีชีวิตรวมกันอยู่ในป่าเขาจากบ้านเกิดเมืองนอนพึ่งไพรลำเนาด้วยพวกเรามีอุดมการณ์เดียวกันไปเลี้ยงหัวใจไม่พอจึงเหงาทุกคราวที่รอจึงท้อจนเผลอรำพึงทางไกลบวกกับใจกลัวก่อตัวเป็นความคิดถึงผลลัพธ์คือวันหนึ่งหนึ่งต้องรบกวนใจเธอมากมายหาเรื่องโทรถามใจและหาทางไปไกลกันความเหงาไม่ใช่ราชการหยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ได้พอคุยก็ดีขึ้นนิดหนึ่งแต่เริ่มคิดถึงหลังจากวางสายคงเพิ่มงานให้เธอมากมายกับการแค่ใจคนหนึ่งความคิดถึงจากใจอาจทำอะไรวุ่นวายไปหมดหากมีส่วนต้องทำให้โกรธก็ขอโทษที่คิดถึงเขาว่าถ้ารักมากพอแค่เห็นเบอร์ขึ้นจอพอซึ่งหากรักที่จริงเพลงแรกเนี่ยคิดถึงก็ช่างเมื่อโทรจากคนคิดถึงจังอาจสร้างความรำคาญใจกลัวว่าความห่วงใยไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันแอบเหงาเมื่อเงียบนานยุ่งงานหรือเธอยุ่งใครห่างนานบวกกับการรอกลายเป็นคิดมากรู้ไหมโทษนะถ้าดูมากไปก็เพราะใจคิดถึงเพิ่มทนความคิดถึงจากใจอาจทำอะไรวุ่นวายรถเหตุลงรถเหตุลงรถเหตุลงเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิง
เพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อนเอ่ยมหาปราชญ์พุทธทาสภิกขุว่ามาน้อยธรรมรงค์ก็ว่าไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักนักกระแสคลื่นคมเขียวเรดิโอนำท่านเข้าสู่สาระคุณหมายที่น่ารู้คำคงคารมรักกระผมน้อยทำลงดำเนินรายการนะครับพบกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่7เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2561ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน7ปีจอวันเวลาผ่านไปเร็วนะครับคุณผู้ฟังเดือน7แล้วนะเนี่ยทางจันทรคตินะครับแต่ถ้าเป็นทางสุราสุริยคติก็เดือน6วันนี้น่าจะมีอะไรมาฝากท่านบ้างแหละผมแนะนำบทกลอนบทรจนาของพุทธทาสภิกขุมหาปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งของคนไทยเรานะครับผู้สมถะท่านนี้นะครับแม้แต่เผาร่างของท่านก็ยังแค่กองฟอนนะครับไม่ต้องไปใส่เมนประดับให้หรูหรานะครับเป็นสร้างการมโนซึ่งหนีความจริงนี่คือมหาปราชญ์พุทธทาสภิกขุนะครับถ้าดูประวัติของท่านจริงๆแล้ววันนี้ผมจะนำเรื่องเกี่ยวกับตระกูลร่ำรวยในประเทศไทยในยุครัตนโกสินทร์มาเล่าสู่ท่านฟังพอสังเขปนะครับพร้อมกับการบ้านการเมืองที่น่าสนใจที่นำบทกลอนมาพูดกับเรื่องของคำว่ามนุษย์นี่แหละครับคุณผู้ฟังคำว่ามนุษย์นี่ที่จริงมันก็เป็นเรื่องคนธรรมดานี่แหละฮะชื่อว่าเป็นมนุษย์ human นี่ครับภาษาอังกฤษรากศัพท์ว่า human ไม่ต้องไปค้นหาหรอกให้รู้แต่เองว่าคำนี้กลายเป็นเรื่องนำมาพูดกันในปัจจุบันนะครับทั้งที่เป็นคำธรรมดาคนมนุษย์นี่ปุถุชนนี่แต่ทำไมเวลานายกรัฐมนตรีประเทศไทยที่มาจากการรัฐประหารนี่ครับพูดออกมาทีไรนี่เป็นเรื่องให้ชาวบ้านสนุกสนานในคำบริภาพวิภาควิจารณ์ทุกทีท่านให้สัมภาษณ์สื่อทีไรเป็นเรื่องครับเขาจับประเด็นคำพูดต่างๆมาเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นเรื่องด่ากันทางโซเชียลไปเลยท่านบอกว่าท่านเป็นนายกเนี่ยต้องให้เกียรติท่านนะคนเป็นนายกเนี่ยให้เกียรติบ้างผมเป็นมนุษย์นะเออแล้วประชาชนไม่ใช่มนุษย์หรือท่านนี่แหละครับคือประเด็นที่ทำให้สื่อเขาวิพากษ์วิจารณ์กันหรือท่านเป็นมนุษย์คนเดียวหรือในประเทศไทยเนี่ยคนอื่นไม่ใช่มนุษย์หรือมนุษย์มันก็มีร้อนมีหนาวหมดมีความรู้สึกหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะเรื่องของการเมืองเนี่ยชาวบ้านเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่ใช่เป็นมนุษย์นะเขารู้สึกนะครับว่าเขาถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพไปอย่างน่าเสียดายแหละไปอย่างไม่น่าให้อภัยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้นำนะฮะท่านเป็นผู้นำท่านก็ควรจะเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่คงมั่นบ้างนะครับมีสตินะนี่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันถึงขนาดนั้นนะครับว่าคนจะเป็นผู้นำนั้นนะฮะก็ควรจะอยู่ในวุฒิภาวะที่สูงส่งด้วยในเมื่อท่านก้าวเข้ามาในจุดที่เป็นหน้าตาของประเทศหมายถึงว่าเป็นผู้นำนี่ที่จริงก็ชาวบ้านไม่ได้ยินยอมหรอกแต่ท่านน่ะหลงตนเองนะครับเอออห่อหมกว่าชาวบ้านชื่นชอบเวลาสัมภาษณ์ทีไรน่ะถ้าไม่เข้ามาจะเป็นยังไงไม่ใช่ตีกันเละแล้วเหรอผมอยากเข้ามาซื้อเมื่อไรล่ะทำนองนั้นนะครับท่านพูดเหมือนกับชาวบ้านนี่เขาไม่มีความรู้สึกชาวบ้านนี่เขาหัวหนวกตาบอดไปหมดว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในเมืองไทยในเมื่อท่านอยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติก็ต้องทำตัวให้สมเกียรติในตำแหน่งแห่งหนนั้นด้วยต้องพยายามควบคุมอารมณ์พูดก่อนคิดอย่าลืมนะครับว่าบุคลากรหรือว่าบุคคลนั้นสุดนิยมเพียงลมปากนะเห็นว่าเป็นนักกลอนด้วยไม่ใช่เหรออ่านทุทวนผู้กินดามณีเป็นลงทุทวนผู้อะไรไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยลงทุทวนผู้อยู่ในนิราศเรื่องไหนผมก็จำไม่ได้นิราศภูเขาทองหรือเปล่าเนี่ยเป็นมนุษย์สุนิยมเพียงลมปากเนี่ยจะได้ยากของหิวเพราะชิวหา
แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงรับพิเคราะห์ให้เหมาะความนะครับจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความเพราะฉะนั้นนะท่านต้องพยายามควบคุมอารมณ์พูดก่อนคิดเขาว่าในโลกนี้นะผู้นำที่ระเบิดอารมณ์หรือว่าวีนแตกเนี่ยพูดจาหยาบคายกิริยามารยาทไม่งามมีสักกี่คนนะใครมาเป็นอันดับหนึ่งในยุคนี้นะลองส่องกระจกหาเซิร์ชหากิริยาวาจาของนายกหรือว่าประธานาธิบดีผู้นำประเทศอื่นๆก็บ้างดูสิเขาบอกว่าไม่ยากนะถ้าอยู่ในประเทศนี้พอจะเดาออกเขาว่าอย่างนั้นว่าเป็นใครทุกสิ่งที่ประชาชนได้เห็นจึงได้ลงความเห็นกันดังนั้นแหละเกียรติยศไม่ได้สร้างได้ง่ายๆนะครับใช่ไหมครับคุณผู้ฟังแต่ทำลายไม่ยากเลยโดยเพราะทำลายตนเองนะครับจากคำพูดคำจาก็ว่ากันไปอีกสักครู่นะครับมาคุยกันต่อเรื่องของตระกูลเศรษฐีในประเทศไทยนะครับมีเรื่องมีราวเป็นมาอย่างไรอาศัยพื้นเพมาจากไหนสักครู่มาเล่าสู่กันฟังแต่ในช่วงนี้เชิญครับลูกทุ่งแบบไทยๆผู้บริหารจัดการรายการครับหนุ่มคมเขียวสักหนึ่งเพลงเป็นไงครับเชิญครับยืม
ไปอยู่ไทยได้แฟนคนหล่อเลยหลงมนสตอเด่นตายเจ้าคงลืมมากระทินได้กินสตอฟักใหญ่โทรมาอ้ายอยากใดก้าวไทยปักตายย้อยย่อยคนเอ้ยคนคนใจดำคือมือใจนางกินดังฟ้าก็คือคำเมาจากน้องหอยปากใจน้องบ่ตรงกันเปลี่ยนหันมาละลายลอยโทรมาบอกอ้ายให้คอยหลดหิดจ้อยคอยพาบ่เห็นมาหาม หาปราคุลสาธิโขนะครับหาคุลสาธิโขท่านบอกว่าจงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่าเขาก็มีราคะโทสะโมหะไม่น้อยไปกว่าเราแต่ถ้าคนเป็นผู้นำเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศมันต้องมีความอดทนนะครับจะมีโมหะโทสะมันก็ต้องอยู่ในกรอบนะครับคนสาธารณะแล้วจะต้องถูกคนต่อการถูกตำหนิไม่ใช่เหมือนสมัยยุคของคุณปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขาเป็นนายกบ้างถูกฝ่ายที่มีอคติไม่ชอบเป็นการส่วนตัวด่าทางโซเชียลหรือออกทางทีวีได้ซ้ำไปอีอย่างนั้นอีงงอีโง่เห็นไหมท่านนายกก็ยังเฉยเฉยแหละเป็นผู้หญิงเขามีความอดทนสูงแต่ท่านนายกประเทศไทยปัจจุบันที่มาจากการยึดอำนาจแล้วก็วางมาดเป็นผู้นำเนี่ยใช้อารมณ์มากไปนะครับท่านติดตามดูโซเชียลท่านจะเห็นนะดูตัวท่านเองอ่ะท่านลองไปเปิดฟังดูที่ว่าจริงหรือเปล่าท่านอยากโยนเปลือกกล้วยใส่ผู้สื่อข่าวก็มันไม่ใช่การล้อเล่นนะครับเพราะเป็นผู้นำจะทำอะไรแบบพล่อยๆแบบนั้นมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นไปตำหนินะครับว่าทำไมสื่อหรือว่าคนอื่นเขาต่อว่าต่อขานท่านนายกนักนะครับส่องกระจกดูบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่ผมไม่ได้ว่าท่านนะครับเองแต่วิพากษ์วิจารณ์ไปตามความรู้สึกที่มันเห็นอย่างนั้นนี่คือรายการคุยกันฉันพี่น้องนะครับกระแสขึ้นทางออนไลน์จะระบบเอฟเอ็มระบบอะไรก็แล้วแต่แหละเพราะว่าทุกวันนี้สื่อนั้นสามารถจะเข้าถึงได้ทุกคนทุกแห่งนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งอยู่ในห้องส่งของทีวีหลากสีอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับเรามาคุ้นเคยกันมารู้จักกันยิ่งรู้จักกันนี่ในฐานะของประชาชนคนประเทศไทยแลนด์หรือว่ากาลาแลนด์เนี่ยเดี๋ยวนี้มีบุคคลที่ออกไปอยู่นอกประเทศนะครับอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ลี้ภัยหรือว่าหลบภัยเนี่ยทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นนะครับทั้งที่มันผ่านยุคสมัยของการหลบหนีไปต่างประเทศแล้วแต่ก็อย่างว่านะครับประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยนี่วันที่7แล้วนะวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช489บวกลบคูณหารนะครับกี่ปีมาแล้วเนี่ยรำลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ต้องกระแสงปืนสิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคตนะครับแล้วเราคงจะได้คุยกันบ้างนะครับเพราะดูเหมือนว่าจะเงียบไปก็แปลกนะจนป่านนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับแต่ก็ยังมีการประหารชีวิตไปแล้วนะครับสำหรับบุคลากรที่อยู่ประชิดบางทีห้ามเอ๊ะแปลกนะห้ามพูดห้ามคุยเรื่องเรานี้ก็แปลกดีเหมือนกันทั้งที่เป็นประมุขของชาติถูกกระสุนพระแสงปืนถึงแก่ส
ถึงที่ไปชนไปแล้วเนี่ยมีการห้ามพูดห้ามวิจารณ์อีกก็แปลกดีเหมือนกันจนป่านนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นี่คือประเทศไทยที่เยาวชนยุคนี้ฮะให้ชื่อว่าจลาแหลมเดี๋ยวผมได้คุยกันนะเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่วันนี้ผมอยากจะนำเรื่องราวในอดีตนะมาเล่าสู่ฟังก่อนจะเล่าสู่ฟังก็อาจจะมีบางเรื่องนะครับที่น่าสนใจภาคหนังสือพิมพ์ก็คงไม่พ้นเรื่องของผบ.ตร.ฮะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ยมจินดาใช่หรือเปล่ากลับมามือเปล่าอุตส่าห์ไปตามล่าว่าจะได้ตัวพระสงฆ์องค์เจ้าฮะพระพรหมโมลีพระพรหมเมธีผู้ชายยันสนองตันหาใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะกล่าวหาว่าฟอกเงินกล่าวหาว่าเงินทอนวัดโอ้ก็แปลกนะชาวพุทธกล่าวหาซึ่งกันและกันเนี่ยกว่าจะพ้นคดีก็คือหมดอายุความไปแล้วแหละสรุปว่าไม่ผิดเนี่ยยกตัวอย่างพระพิมลธรรมนะครับอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะชี้ได้เลยนะครับว่าอนาคตประเทศเรามันจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังกลับมาเหมือนเดิมเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับถ้ารัฐประหารดีจริงอ่ะ13ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดีจริงป่านนี้ไม่น่าจะมีรัฐประหารบ่อยนะป่านนี้จะเจริญยิ่งกว่าเกาหลีใต้ซะอีกหรือครับนะจะเจริญกว่าไต้หวันจะเจริญกว่ามาเลเซียเดี๋ยวนี้เราล้าหลังฮะในเอเชียด้วยซ้ำไปฮะอย่าเพิ่งไปเทียบกับพม่าหรือประเทศสาธารณประชาชนลาวนะครับเนี่ยเขาจะก้าวหน้าล้ำเราแล้วนะทำเป็นเล่นไปแต่พวกเรามัวจะมางมโขงอยู่นี่แหละรัฐประหารยึดอำนาจแล้วก็คุยโม้ว่าเก่งออกกฎหมายเองเองครับบังคับเองมันไม่เป็นนิติรัฐครับมันเป็นนิติวิธีจึงไม่ได้รับความเชื่อถือจากชาวต่างชาติยังไงแล้วอีกไหมคุณผู้ฟังนะว่าจะคุยเรื่องเศรษฐีในประเทศไทยนะฮะความเป็นมาเป็นไปอย่างไรฮะเรามาเริ่มต้นตรงนี้ครับคุณผู้ฟังมาฟังดูหน่อยก็ดีนะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามครับขณะนี้เวลา 21:28 นาทีฮะตามเวลาในประเทศไทยส่วนอยู่ด้านนอกก็ห่างกันไม่กี่นาทีแล้วครับอย่าไปพูดเลยเรามาเริ่มต้นตรงนี้นะครับตระกูลเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวพันกับชาวไร่ชาวนาไทยเนี่ยพ่อค้าข้าวนี่ครับเขาเป็นมาอย่างไรถึงมีกี่ไม่กี่ตระกูลนะที่ร่ำรวยจากการค้าขายในประเทศไทยแล้วก็ที่หัวหาดเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งเลยซ้ำไปนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาอย่าบอกว่ายังพาราส่งออกเยอะนะข้าวนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับข้าวหอมมะลิอะไรพวกนี้เรามาลองหาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวเนี่ยว่าพ่อค้าข้าวนี่เขาเป็นมายังไงฮะก็คงในยุคสมัยไม่กี่ร้อยเกือบร้อยปีนะฮะคุณผู้ฟังก็คงจะร้อยปีมาเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงอุตสาหกรรมการค้าข้าวและการอุตสาหกรรมสมัยเริ่มแรกจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเรามายกเอาช่วงรัตนโกสินทร์ฮะชาวจีนที่ต้องการหลีกหนีความยากไร้และปัญหาในที่เมืองจีนครับในช่วงนั้นหลังประมาณพุทธศักราช 2,400 นะครับเนี่ย100กว่าปีมาเนี่ยชาวจีนเขาก็หลบหนีภัยมาจากทางจีนใต้อพยพเข้ามาสยามในช่วงทศวรรษที่ 2,420 มีเรือกลไฟเริ่มวิ่งระหว่างกรุงเทพและก็เมืองท่าจีนตอนใต้ระหว่างปี2425และ2453เนี่ยไม่กี่10ปีในยุคโน้นนะครับชาวจีนเดินทางมาสยามถึง1ล้านคนคุณผู้ฟังครับนี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับเขาเดินทางอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ฮะเป็นล้านคนตั้งแต่ปี2453ละนี่100ปีมาแล้วนะครับ5ปี100ปีเศษเนี่ยจ
จากจำนวนนี้ประมาณ 370,000 คนตั้งหลักแหล่งอยู่สยามเป็นการถาวรคือ 300,000 เนี่ยอยู่แบบถาวรเลยฮะกูเป็นคนไทยดีกว่าอย่างเงี้ยว่าเป็นคนไทยก็เรียกกันเนี่ยนะครับถึง 370,000 คนตั้งหลักแหล่งอย่างถาวรเข้ามาจำนวนมากขนาดนี้เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรในกรุงเทพในช่วงนั้นนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนจีนแหละครึ่งหนึ่งก็เป็นคนไทยที่กรุงเทพนะในช่วงนั้นกรุงเทพเนี่ยยังไม่ถึงล้านคนเลยนี่อยู่300,000และคนจีนและกลุ่มนี้ประมาณ350,000เป็นจีนแต้จิ๋วตามด้วยจีนแคะแล้วก็หายหลำหรือว่าหายหนำผมไม่ต้องแปลนะครับใครรู้จักจีนแคะจีนหายหลำจีนแต้จิ๋วก็รู้ๆกันในจุดเริ่มแรกเขาบอกว่าบริษัทฝรั่งที่เป็นนักธุรกิจค้าข้าวเก่านะครับแต่ก็พ่อค้าฝรั่งนะก็ยังคือไม่คล่องเท่าไหร่หรอกเขาว่าเนี่ยอยู่ไม่นานหรอกมีอดีตพ่อค้าเรือซำเภาและเจ้านายภาษีอากรจีนพบว่าไม่เป็นการยากเลยที่จะซื้อหาเครื่องจักรมาวัดรอยเท้าฝรั่งว่างว่างนั้นเขาก็เลยจ้างวิศวกรชาวสกอตอยู่ด้วยเยอรมันมาดูแลพูดถึงวิศวะนะครับเดี๋ยวก็มีปัญหากับประเทศไทยแล้วช่วงนี้ได้ข่าวว่ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยจะอนุมัติให้อาชีพวิศวะนี่อาชีพสถาปนิกเนี่ยไม่ต้องสงวนไว้ให้คนไทยแล้วประเทศไหนมาทำก็ได้เนี่ยที่จริงมันก็เข้ามาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ช่วงกลางแล้วแหละครับคุณผู้ฟังอ่ะทีนี้เมื่อเจ้าสัวนะครับเมื่อเจ้าสัวรายแรกแสดงให้เห็นได้ว่าทำได้ชาวจีนอพยพก็เลยทำตามมั่งในช่วงยุคต้นโกสินทร์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วครับในช่วงที่ยังมีการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์ที่องค์ประมุขนะครับก็มีการแต่งตั้งใครบ้างล่ะแต่งตั้งพวกคนจีนเนี่ยครับเป็นอากรเต็งมีคนหนึ่งชื่ออากรเต็งประสบผลสำเร็จอพยพมาเมื่อปี2358เขาเป็นจับกังต่อมามีเมียดีเปลี่ยนชนะเป็นเจ้าภาษีนายกรภาษีอากรเนี่ยอยู่ในทุกระดับภาคระดับกลางที่ภาคเหนือลงทุนสร้างโรงสีข้าว5แห่งโรงเลื่อยไม้1แห่งอู่เรือกิจการต่างๆเอากำไรลงทุนธนาคารเดินเรือโอ้ครับนี่คนจีนทำมาทั้งนั้นนะครับมีเจ้าสัวคนจีนเป็นเจ้าของโรงสีข้าวถึง50แห่งฮะในช่วงปี2455นะขณะที่ฝรั่งฮะลดบทบาทลงไปจนในพ.ศ. 2486ฝรั่งเป็นเจ้าของโรงสีข้าวเพียง1แห่งจากทั้งหมด84แห่งเป็นของจีนหมดเลยอากรเต็งและนักธุรกิจจีนก็ค้าขายชนะชาวยุโรปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเขามีสายสัมพันธ์โยงใยกับเครือข่ายพ่อค้าชาวจีนที่ซื้อข้าวจากชาวนาตามหมู่บ้านนะคือฝรั่งก็ไม่ค่อยออกไปตามชนบทท้องนาแต่แม้แต่คนจีนเข้าไปฮะก็ซื้อขายมาเป็นทอดๆเอามาส่งก็มาส่งโรงสีให้เป็นคนจีนนะก็กลายเป็นนายทุนเป็นเจ้าสัวกันไปมีการพัฒนาการค้าข้าวตามภูมิภาคด้วยสำหรับบางตระกูลเนี่ยเขาเริ่มเลยนะครับคือตระกูลเนี่ยหวังหลีเนี่ยเขามีกิจการที่กรุงเทพเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ายภูมิภาคตระกูลหวังหลีมีฐานที่อยู่กวางตุ้งนั่นแหละและพัฒนาเครือข่ายการค้าขายทะเลไปที่ฮ่องกงสิงคโปร์กรุงเทพไส้ง่อนจนในปีพ.ศ. 2414ลูกชายคนโตของลูกชายคนหนึ่งครับมาตั้งหลักที่กรุงเทพมาปี2400พุทธศักราช2414แต่งงานกับตระกูลเจ้าสัวเก่าคือโปสยานนท์โอ้นี่แหละครับคือตระกูลที่ร่ำรวยนะมีหวังหลีละแล้วก็โปสยานนท์ละมีการสร้างโรงสีใช้เครื่องจักรสมัยใหม่แล้วก็ส่งออกข้าวไปยังเครือข่ายของครอบครัวภูมิภาคเขาก็ขยายธุรกิจมีโรงสี4แห่งทำธุรกิจนำเข้าผ้าการประกันภัยการเดินเรือพัฒนาที่ดินมีผู้ประกอบการชาวจีนหลายรายนะครับก็ร่ำรวยขึ้นจากการขยายการธุรกิจแต่ก็ล่มสลายไปบางช่วงนะครับมีปัญหาราคาตกอัตราแลกเปลี่ยนเงินบ้างผันผวนไปตามในวิกฤตในช่วงโน้นนะครับปี2447ถึง2451ธุรกิจเขาก็เสียหายทั้งธนาคารด้วยแต่ก็รอดตัวมาได้เช
นี้การรอดตัวนะครับก็มีการพึ่งพาอาศัยฮะคนที่เขาเป็นเจ้าของประเทศนี่แหละครับคุณผู้ฟังธุรกิจที่ผ่านเข้ามาต่างๆเนี่ยจะมีโรงสีข้าวขนส่งธนาคารประกันภัยมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยในเมืองไทยก็มีธุรกิจพวกนี้อยู่ตระกูลหวังหรีประสบความสำเร็จสูงสุดในยุคนั้นจากช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหวังหรีได้แก้ปัญหาตลาดโลกผันแปรสูงด้วยการตั้งธนาคารขึ้นมาต่อมานะครับเขาก็มีธุรกิจประกันภัยตนเองเป็นเจ้าของโรงสีข้าวรายใหญ่ๆรอใหม่ๆฮะตามหัวเมืองบ้างหลายคนก็ทำตามนะครับต้นตระกูลบุญละกุลแล้วก็มาทองเจงก็คอยยกมาเมืองไทยทำอาชีพรับจ้างต่อมาก็ได้งานเป็นผู้ช่วยวิศวกรชาวเยอรมันสร้างซ่อมแซมเครื่องสีข้าวคือทำเครื่องเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนะครับรับรองว่าเป็นเจ้าสัวได้ง่ายนะในยุคนั้นจะแบบคือชาวนาไทยเนี่ยต้องอาศัยเครื่องมือจากผู้ผลิตเหล่านี้นะครับเขาสมความชำนาญมีเงินมากพอเปิดโรงสีข้าวตัวเองได้ในปี2460นับเป็นโรงสีข้าวที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้นนะครับนี่ของตระกูลบุรกุลแล้วก็มาเจงเนี่ยมาทองเจงเนี่ยอีก10ปีต่อมาบุรกุลบุตรชายสร้างโรงสีและตั้งธนาคารตั้งบริษัทประกันภัยกิจการเดินเรือและเครือข่ายบริษัทต่างๆที่ฮ่องกงสิงคโปร์ในขณะเดียวกันนะครับตระกูลล่ำซำนี่นะครับกี่ตระกูลแล้วเนี่ยคุณฟังฮะตระกูลล่ำซำเนี่ยขยับจากธุรกิจค้าไม้ทำไม้เนี่ยก็มาขายข้าวบ้างนะครับขายแบบครบวงจรในช่วงต้นปี2460เนี่ยนะเนี่ยครับ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาปี2472 5ตระกูลใหญ่ปัจจุบันก็ยังเป็นเจ้าสัวอยู่นะครับก็คือวังหลีล่ำซ้ำบุญละกุลบุญละสุขเอี่ยมสุรี5ตระกูลนี้นะครับได้ควบคุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้าในสยามประเทศเลยทีเดียวนะครับด้านต่างๆเนี่ยธรรมดาที่ไหนล่ะครับไม่ธรรมดานะคุณฟังตระกูลเหล่านี้ผูกพันกันมากขึ้นโดยเขาสมรสกันข้ามมาไประหว่างเหล่าตระกูลจากสำเนียงภาษาต่างๆนอกจากนั้นก็ยังร่วมกันก่อตั้งสมาคมโรงสีข้าวเพื่อควบคุมราคาข้าวมันร้อยกว่าปีมาแล้วครับคุณผู้ฟังที่ชาวนาไทยนี่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่มาฝังรากลึกในประเทศไทยโดยอาศัยใครล่ะครับก็ต้องอาศัยผู้ที่มีอำนาจในประเทศนี้แหละใช่ไหมคุณผู้ฟังชาวนาไทยถึงมังงูมาหลากันอยู่เนี่ยนะโดยอาศัยพิธีกรรมทางพราหมณ์นะครับเป็นนำเมล็ดข้าวนะครับโน่นแหละครับที่สนามหลวงนั่นแหละก็ยังไม่ร่ำรวยขึ้นแหละชาวนาไทยเจ้าของที่เป็นตระกูลต่างๆที่เป็นโรงสีเจ้าสัวที่เขาแต่งงานกันไปสลับตระกูลกันนี่ครับพูดร่ำรวยต่างหากน่าสนใจนะครับเล่าสู่กันฟังทศวรรษที่2460ทั้งบริษัทฝรั่งและจีนเริ่มสนใจธุรกิจอุตสาหกรรมเพราะต่างเห็นว่ากรุงเทพขยายตัวเป็นเมืองใหญ่จนมีตลาดเพียงพอที่จะรองรับสินค้าต่างๆเช่นไม้ขีดไฟตะปูสบู่พลุยาบุหรี่น้ำมันผ้ากระดาษอิฐรองเท้าเฟอร์นิเจอร์และการบริการเช่นไฟฟ้าน้ำประปาและการขนส่งผู้ประกอบการซึ่งประสบผลสำเร็จในแรกบางรายก็คือลูกหลานของตระกูลเจ้าสัวเก่านั่นแหละนะครับและทีนี้เลยครับพวกนี้มีการศึกษาได้มีโอกาสมองเห็นพฤติกรรมการบริโภคของข้าราชการชั้นนำในกรุงเทพเนี่ยนายบุญรอดได้เข้าโรงเรียนหลวงแห่งหนึ่งต่อมาทำงานที่โรงสีข้าวของอากรเป็งและบริษัทธรรมะของฝรั่งก่อนที่จะตั้งบริษัทข้าวแม่ของตนเองเห็นไหมครับและที่สำคัญครับก่อนที่เขาจะปิ้งทำโรงเบียร์ในปี2476เห็นไหมครับเกือบร้อยปีนะตั้งโรงงานเบียร์เนี่ย2476เนี่ยชื่อว่าบุญรอดบริวารีเนี่ยตระกูลก็มาจากจีนทั้งนั้นอีกคนหนึ่งครับคือนายเลิศนายเลิศเป็นลูกพี่ลูกน้องเก่าของนายบุญรอดนี่ก็เริ่มจากเป็นเสมียนบริษัทฝรั่ง
ต่อมาก็นำเข้าเครื่องจักรเย็บผ้ารถยนต์นะนายเลือดเนี่ยหลังจากนั้นก็ทำกิจการรถเมย์ฮะนายเลือดเนี่ยเป็นบุคคลนำรถเมย์เข้ามาในกรุงเทพสมัยแรกๆนะครับช่วงนี้เป็นรัชกาลที่5หรือเปล่าคุณรู้ป่ะต่อมาครับผู้ประกอบรายการอื่นๆนะครับรายการอื่นๆก็มีพ่อค้าข้าวรายใหญ่เช่นนายมังกรสามเสนทำกิจการโรงสีข้าวก่อนที่จะตั้งโรงงานทำน้ำมันมะพร้าวและโรงงานน้ำตาลนายโกศลหุ่นตระกูลก็เคยเป็นเจ้าของตลาดก่อนที่จะตั้งโรงน้ำแข็งแห่งแรกๆโอ้น่าสนใจนะครับประวัติศาสตร์ในช่วงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนจีนเข้ามาทำงานในกรุงเทพนั้นนะครับได้รับการคุ้มครองโดยซ้ำไปนะครับเข้ามาทีแรกก็เป็นมีแก๊งมาฟงมาเฟียฮะเอาคนจีนด้วยกันเองนะครับแต่ก็ได้อาศัยใครล่ะครับคุณผู้ฟังครับได้อาศัยคือในอดีตนั้นชาวจีนมักจะเข้าพบเจ้าฟ้าได้ขุนนางหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงและสนิทสนมกับคนไทยเดี๋ยวนี้พวกเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องไปเยี่ยมเยือนหรือว่าทำความพอใจกับใครพวกเขามีกิจการขนาดใหญ่ลงทุนโรงสีข้าวและบริษัทการค้าด้วยเงินเป็นแสนเป็นล้านโดยไม่ต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับใครเพราะมีที่พึ่งพาอาศัยอยู่แล้วนะครับในระดับบุคคลชำนาญชั้นสูงนั่นเองอ่ะเราสู่กันฟังครับที่ไปที่มาของบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายนะครับรายละเอียดค่อยว่ากันนะครับถ้ามีโอกาสในวันต่อไปช่วงนี้ฟังเพลงก่อนนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับเชิญครับนุ่นคมเคียวมอบเสียงเพลงคลายเครียดหน่อยกันแล้วกันนะครับในบรรยากาศค่ำคืนนี้หรือวันไหนก็ตามที่ท่านฟังรายการนี้อยู่เชิญครับว่ามีลาคียังหับน้องได้เจ้าบอกแค่คำว่าของไทยหอบเอาความจริงใจมามอบให้น้องมีของดีบ่ฮู้หักษาเขาทิมเขาปาอายมาหักน้องให้โอกาสผู้สาวมือสองอายมาบอกหักน้องให้สาวอ่อนแอมันบ่เจือนคือตาฟังเสมันบ่เพคือดังคันแท้สร้างเบาถึกใจแท้แผ่หาเรื่องผ่านสายอายบ่ถือสาอายบอกว่าคิดว่าเป็นทานมาห่วงกันสร้างฝันให้มันหังต่อไปนี้มีอายและน้องคอยประคองหาจริงต่อไปขอสื่นสมน้ำใจของอายผู้ว่าผ่านสายแต่อายยังเอาของดีบ่ฮู้หักษาถือเขาทิ่มเขาปาอายมาหักน้องให้โอกาสผู้สาวมือสอง
อายมาบอกหักน้องให้เศร้าอ่อนแอมันบ่เตือนคือแต่ฟังเสียงมันบ่เพคือดังคันแท้สร้างเว้าถึกใจแท้แผ่หาเรื่องผ่านสายอายบ่ถือสาอายบอกว่าคิดว่าเป็นทางมาห่วงกันสร้างฝันให้มันห่างนี้ต่อไปนี้มีอายและน้องคอยประคองทักจริงต่อไปขอสื่นสมน้ำใจของอายผู้ว่าผ่านสายแต่อายยังบุญเอามีสุดหลายขอเอ่ยปากเบาได้อยู่กับเจ้าสุดยอดเลยอาความอิจฉาเป็นอุปสรรคต่อมิตรภาพความระแวงสงสัยเป็นศัตรูตัวร้ายของความรักความรักถ้าปราศจากความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันเสียแล้วก็ไม่อาจเชื่อถือซึ่งกันและกันได้สุนยางว่ามาน้อยทำรงก็ว่าไปแต่เรื่องความอิจฉาในประเทศไทยมันกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเมืองไทยโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่วันที่19เดือนกันยายน2549ไม่น่าเชื่อนะครับว่ารัฐบาลที่กำลังบริหารประเทศไปอย่างก้าวหน้าทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับห่างมากว่า15ปีแล้วก็มารัฐประหารยึดอำนาจกันนี่แหละครับคือแรงความอิจฉาที่ไม่สนใจว่าประเทศชาติจะเสียหายอย่างไรเมื่อดร.ทักษิณเขาได้นำคำว่าประชาธิปไตยกินได้นำสวัสดิการบางสิ่งบางอย่างที่คนไทยไม่เคยได้รับเลยนะครับอย่างเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยตีหัวเฉลี่ยนี้มันไม่ยากนะครับถ้าทำได้นายแพทย์ที่เขาทำกันเนี่ยแต่ไม่ส่งเสริมกันเลยคือเขาตีหัวงบประมาณของคนไทยสมมติว่าคน100คนนะครับหักค่าใช้จ่ายเงินภาษีที่บำรุงประเทศเข้าไปเนี่ยมาเป็นค่ารักษาพยาบาลให้คนไทยดูสิตีว่าหัวละเอาสมมติว่าหัวละ3บาทพันบาทบาทต่อคนต่อปีเนี่ย100คนไม่ใช่ป่วยทั้ง100คนพร้อมกันเมื่อไหร่นะครับอาจจะป่วยกันประมาณ10คนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายอีกตั้ง80 90คนนะครับก็เอามาให้คนที่80คนนี่เสียนะครับเพราะตั้งงบประมาณไว้แล้วนั่นแหละครับคือ30บาทรักษาทุกโรคหรือเป็นโครงการที่ได้ค่านิยมทุกคนนะเป็นคนไทยด้วยกันนะสิทธิมนุษย์คือความเท่าเทียมนะศักดิ์ศรีความเป็นคนนี่คือความเท่าเทียมก็ควรจะได้รับบ้างไม่ใช่ว่าป่วยเป็นโรคเดียวกันนะมีเงินถึงจะรักษาแต่ถ้าไม่มีเงินก็เป็นอนาถาไปฮะมันน่าจะหมดยุคหมดสมัยแล้วครับเดี๋ยวนี้30บาทรักษาทุกโรคแทบจะไม่เป็นที่ห่วงอาทรเหลือเกินนะครับเพราะว่างบประมาณต่างๆเป็นที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่างบประมาณปี62เนี่ยที่รัฐบาลนี้ผ่านไปใช้เวลา5ชั่วโมงในการอภิปรายฮะไม่มีคัดค้านไม่มีต่อขานต่อว่าไม่มีตัดงบตรงนั้นตัวนี้ฮะงบกระทรวงนั้นกระทรวงนี้กระทรวงกลาโหมเพิ่ม 30% เขาบอกค่าใช้จ่ายรูปไปทำอะไรกันบ้างเนี่ยนะก็ประมาณเพิ่มขึ้นนะ3ล้านล้านคุณผู้ฟังแต่ปรากฏว่าคนป่วยอนาถาเนี่ยฮะไม่มีผลตามนั้นเลยซ้ำไปเห็นที่น่าเสียดายนี่ครับบริหารประเทศมา4ปีในสภาวะของเผด็จการเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจนะครับถ้าฟังรายการนี้อยู่หรือข้าราชการที่ฟังรายการผมอยู่ก็ตามนะครับเราหลงประเด็นไปไหมว่าตอนนี้เราไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยเราบริหารประเทศในฐานะถูก
กครองโดยเผด็จการมา4ปีแล้วนะครับเนี่ย4ปีกี่วันแล้วเนี่ยแล้วยังจะหาทางต่อยืดเข้าไปอีกอะคือมันเป็นเผด็จการถึงไม่สุดๆเหมือนเกาหลีเหนือก็ตามเถอะคือยังปล่อยให้ชาวบ้านทำมาหากินตามภาษาไก่เอ่ยอยู่เนี่ยแต่ไม่มีทางจะก้าวหน้านะครับเพราะว่าเงินสดมันไม่มีเพราะว่าสินค้าส่งออกมันไม่มีนะครับเพราะเขาไม่สั่งเพราะต่างประเทศเขาไม่สั่งสิ่งของที่เป็นประเทศผลิตการเนี่ยคือลดการช่วยเหลือหลายอย่างเนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะผลิตการไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ดีเพราะบอกว่าไม่มีงานทำนะครับไม่ใช่คือนายจ้างก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะรายได้ไม่เข้าสินค้าส่งออกไม่มีการส่งไม่มีการออเดอร์มาเลยจากต่างประเทศเนี่ยเขาแอนตี้เขาบอยคอรดยังไม่รู้ตัวอีกหรือครับเนี่ยยังจะมาทำโครงการใหญ่โดยงบประมาณ 33 ล้านล้านในงบประมาณปี2562เนี่ยถามว่าเดี๋ยวนี้มันมีรูปธรรมอะไรบ้างแค่สร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับลงเสาลงต่อหม้อหรือยังล่ะเป็นไปได้ไงฮะสร้างแค่ 3.5 กิโลเมตรเนี่ยความเร็วสูงแล้วใครจะมาสร้างต่ออะไรครับเนี่ยนะให้มันถึงไหนอ่ะผมขี่วิ่ง3กิโลเมตรเนี่ยไม่ต้องไปขี่รถไฟแล้วโอ้ผมไม่ได้บอกว่าสำเร็จสำเร็จนะครับเราหลงประเด็นนะครับตอนนี้เราไม่ใช่ประชาธิปไตยพวกเราอยู่ในบรรยากาศเผด็จการแล้วก็จะเลือกตั้งถ้ามีนะครับก็อยู่ในกฎหมายเผด็จการอีกต่างหากถ้าไม่ช่วยกันปลดแอกตรงนี้ออกเข้าประเทศชาติไม่มีทางเจริญหรอกนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ความรู้สึกมันเป็นเช่นนั้นจริงๆแสดงออกก็ไม่ได้นะครับว่าต่อต้านเผด็จการแค่พรรคอนาคตใหม่ก็พูดว่าเขาจะฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งที่ความหมายในยะของเขานั่นคือเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นแหละมันฉีกไปได้แหมคนรัฐบาลเนี่ยเต้นเป็นเจ้าเข้าเลยฉีกผิดกฎหมายนะไอ้ที่ปฏิวัติรัฐประหารมันฉีกมาทั้งดุ้นนะครับไม่ผิดกฎหมายได้ยังไงซึ่งจะมีผลในวันที่22นี่แหละครับคุณผู้ฟัง22มิถุนายนเนี่ยเป็นกำลังใจให้ศาลนะครับศาลฎีกาที่เคารพรักทั้งหลายพอที่จะเปลี่ยนทัศนคติแบบเดิมๆได้หรือยังครับรู้ทั้งรู้ว่าผิดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคำพิพากษาฎีกาที่45/2496เนี่ยเป็นปฐมบทแห่งความพินาศในการปกครองของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับที่ไปรับรองการรัฐประหารเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกหมดคำสั่งเป็นกฎหมายได้หมดนะครับในยุคนั้นจะมีใช้อาวุธปืนกดข่มขู่ท่านผู้พิพากษาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับยากที่จะคาดเดายิ่งมาตอกย้ำอะในคำพิพากษาฎีกาที่1662/2505เนี่ยระบุชัดเจนเลยครับว่าหัวหน้าคณะปฏิวัติสามารถออกกฎหมายให้เป็นรัฐาธิปัตย์ออกกฎหมายบังคับประชาชนได้เพื่อความเรียบร้อยของสังคมเราจะความเรียบร้อยจากการพลังอาวุธปืนใช่ไหมครับให้เรียบร้อยแบบนั้นใช่ไหมในสังคมไทยในอนาคตหรือปัจจุบันนี้ก็ตามเถอะมันผิดฝั่งผิดฟ้าประชาธิปไตยไปหมดแล้วครับทั้งๆที่ควรจะเป็นเสรีในความคิดเสรีภาพในการแสดงออกแต่ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับถ้าเดือดร้อนคนอื่นครับกฎหมายมีนี่ครับท่านจะด่าใครก็ตามก็มีกฎหมายดูหมิ่นอยู่แล้วคำว่าดูหมิ่นคือด่ากันนะครับเนี่ยก็มีกฎหมายอยู่แล้วจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยคือด่าผู้อื่นเนี่ยต่างคนต่างด่าก็ถูกปรับกันไปบ้านเมืองนี้มีกฎหมายครับแต่ต้องเป็นกฎหมายที่ชอบธรรมไม่ใช่กฎหมายที่ออกโดยคณะรัฐประหารแล้วก็มาบังคับชาวบ้านอันนี้มันเป็นกฎหมายเหมือนกันครับแต่มันไม่ชอบธรรมว่าจะพูดเรื่องตระกูลเศรษฐีต้องดูเวลาสักก่อนนะครับเนี่ยใกล้จะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้คุยสเปฮิร่านะครับแต่ก็เชื่อว่ามีสาระแทรกเข้าไปอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยผมมีเรื่องราวอยู่ชุดหนึ่งนะประมาณ2นาทีเนี่ยสังคมคนเมืองหลวงของรัฐชาติประเทศไทยเนี่ยสังคมกรุงเทพมันเปลี่ยนโฉมในช่วงบริหารหลังการไปรูประบบบริหารที่รวมศูนย์อำนาจนะรวมศูนย์อำนาจมาตลอดนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการรวมศูนย์อำนาจนะครับทั้งที่เป็นระบอบประชาธิปไตยในคำพูดนะครับ
แต่ความจริงไม่ใช่เลยนะครับมันเป็นระบบการปกครองที่มีนัยยะการบริหารศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่แห่งเดียวถ้าไม่แก้ไขตรงนี้นะครับจะกี่พันนายกรัฐมนตรีที่ว่าเก่งกาจที่สุดก็ไม่มีทางที่จะทำประเทศไทยเจริญไปได้นอกจากที่จะเป็นไดโนเสาร์เต่าพันปีไปเรื่อยๆนะครับตามหลังเขาไป 5G 7G ของเราเพิ่งมา 4G เท่านั้นเองคุณผู้ฟังมีอะไรหรือเปล่าไอ้นั้นเองรัฐวิสาหกิจอย่างนี้นะครับทั่วโลกเขาได้แปรรูปครับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์กันหมดแล้วแต่ของเราเนี่ยครับยังหัวเงาเงากันอยู่ฮะถ้าบอกว่าจะมีการแปรรูปเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ผู้ที่ทำงานอยู่ก็เอาแล้วครับมันจะขายชาติแล้วไปอย่างนั้นเด็กอะคือกลัวเสียโบนัสไงแต่ปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจของไทยนี่เจ๊งนะครับรัฐบาลต้องเอาเงินภาษีไปช่วยพยุงอยู่เรื่อยอ่ะเช่นการบินไทยนี่ไงสู้แอร์เอเชียก็ไม่ได้นะแล้วรถไฟไทยเป็นไงครับเจ๊งฮะต้องมีเงินอุดหนุนตอนนี้การไฟฟ้าประปาเป็นไงฮะโบนัสแต่ละปีเป็นยังไงสนุกสนานกันไปนะครับท่านไม่สนใจคุณร้อนของชาวบ้านที่ต้องมาเสียค่าบริโภคเพิ่มเงินต่อปีเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหมเดี๋ยวพวกนี้นะครับจะมาคุยเรื่องตระกูลมีคำว่าตระกูลวิชาชีวะด้วยนะจะเล่าสู่ฟังว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเล่าสู่ฟังมันต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงผิดพลาดประการใดขอแลกความขออภัยจากกระผมอนุทรงผู้จัดทำรายการกันแล้วกันครับในรายการคุยกันชั้นพี่น้องก่อนจากกันสาวเอ๋ยขับเอิ้นเอ๋ยอย่าเชิงไม่อยู่ตรองติคำตำหนิติเตียนอย่าเวียนหัวโตเป็นสาวเจ้าอย่าเอาแต่ใจตัวจะดีชั่วอยู่ที่ตัวของเธอเองสำหรับวันนี้โชคดีสวัสดีครับออกซอยในเดิมออกซอยในเดิมออกอย่างนอกบ้านนี่เนาะออกเงินซื้อเบียร์ซอยแน่เบียร์ผู้นั้นจะสิได้มื้อได้บ่านี่เด้อเมาเลยเดียบ่เคยซื้อดอกเงินบ่ซอยออกก็เมาจนเป็นวินกินแต่เบียร์ซื้อบ่เคยซื้อเบียร์กินและกินบ่เคยซื้อจักเถื่อตูดลงไปตูดจนสมขาดกินแบบสลากกินบ่จ่ายซอยหมูเอาขันมาเบิ่งดูเอามาเบิ่งดูมาใส่เงินซื้อเบียร์เอามาวางเอาขันมาวางอยากกินเบียร์เป็นหลักน้องเอาเงินใส่ขันมีหลายมีหน่อยก็ออกซอยน้ำกันพอบอนเพื่อนนั้นออกซอยเน่จังหน่อยเห็นขันน้อยขันน้อยมาวางจังเคิงเพื่อนเห็ดสีเขียวเข้าแต่ห้องน้ำต้องเจอกับบ่อมากดก็ได้เองก็ได้เลยสื่อก้อนเขาสาพอสื่อเบียเข้ามาเพื่อนก็มาสองตุ้มซุ้มบ่ตื่นบ่สื่อแห้งเสียงดังกว่าหมู่เมาแล้วเว้าขี้โมว่าตัวนั้นเงินหลายเพื่อนห้าใหญ่เก่ากินบ้อนคนหลายเที่ยวสั่งกินเลยกินแล้วรักหนีพร้อมย้อมใจเพื่อนใจเพื่อนบ่เสกันจักหน่อยกินอยู่ใส่เฮากระจายอยู่เรื่อยเที่ยวออกแต่เงินเพื่อนเมาเพื่อนเป็นเงินยังคือเก่าจังแม่นเพื่อนเฮาขี้ที่มักมวนกินอยู่ใส่เพื่อนกระโทมาส่วนเพื่อนเป็นคนมวนเฮาเป็นคนจ่ายเงินเพื่อนเฮาเมาเพื่อนเป็นเงินยังคือเก่าจังแม่นเพื่อนเฮาที่มักมวนเ
เอาเงินใส่คันมีหลายมีหน่อยก็ออกซอยน้ำกันก็บ่อนเพื่อนนั้นออกซอยนี่จักหน่อยกินขันน้อยขันน้อยมาวางจังเพิ่งเครื่องเฮ็ดสีเขียวเข้าแต่ห้องน้ำห้องน้ำจนเกิดกระบอมาพดก็ได้ก็ได้เลยสื่อก้อนเขาสาก็สื่อเบียเข้ามาเพื่อนก็มาสองซุ้มซุ้มก็สื่อก็สื่อแห้งเสียงดังกว่ามูเมาแล้วเอาขี้โมว่าตัวนั้นเงินลายเพื่อนห้าใหญ่ห้าใหญ่เก่ากินก้อนคนหลายเที่ยวสั่งกินเลยเลยกินแล้วรักหนีพร้อมย้อมใจเพื่อนใจเพื่อนพอเสกันจัดหน่อยกินอยู่ใส่เฮากระจายอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเที่ยวออกแต่เงินเพื่อนเฮาเพื่อนเป็นเงินยังคือเก่าจังแม่นเพื่อนเฮาขี้ที่มักมวนกินอยู่ใส่เพื่อนกระโทมาส่วนเพื่อนเป็นคนมวนเฮาเป็นคนจ่ายเงินเพื่อนเฮาเฮาเพื่อนเป็นเงินยังคือเก่าจังแม่นเพื่อนเฮาที่มามวนชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์กับเธอคุณผู้ดมการมีรังไข่ดังนั้นท่านกำลังรับฟังการทดลองออกอากาศจากสถานีที่ออนไลน์สถานีที่เพื่อการเปลี่ยนระบอบการปกครองของประเทศไทยคมเคียวเรดิโอสมบูรณ์กับเธอคุณผู้ดมการมีรังไข่